ครับครับผมก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับบอกเลยว่ายังเป็นอีกงานนึงที่เป็นเรียกว่าเป็นความทรงจำที่ดีของเราเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเป็นสเตจแรกของพวกเราด้วยตอนนั้นที่เรามาขึ้นกันตอนตั้งแต่ยังไม่มีชื่อวงเลยใช่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่พวกเราได้มานะครับก็มีการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่ดีอยู่คือจะบอกว่ายังจำภาพแรกที่แบบว่าเรา5คนแบบเดินที่เป็นบล็อกกิ้งส่วนกันขึ้นมาเป็นภาพแรกที่เราได้เห็นแบบแฟนคลับครับตอนนั้นเราก็ยังไม่มีชื่อแฟนคลับของพวกเรายังไม่มีชื่อเลเซอร์เลยอะไรแต่ว่ามาให้กำลังใจกันแบบล้นหลามมาซึ่งวันนี้มันก็เป็นอีก1ขั้นแล้วที่เราเป็นศิลปินแล้วก็มีเพลงของพวกเราเองเพราะปีที่แล้วเราไม่มีเพลงเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ก็เรียกได้ว่าเหมือนตอนแรกเรายังเป็นเหมือนผู้ประกวดเสร็จแล้วก็5คนมาครึ่งเสร็จแรกเลยตอนแรกเราประกวดในรายการไม่เคยเจอใครเลยมาเจอรายการมาโทษครับมาเจอแบบว่าเป็น Japanese Expo เป็นสเตจแรกแล้วก็จนวันนี้นะครับอย่างที่บอกก็จริงๆเราก็ได้เจอกับศิลปินเจป๊อปด้วยครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นมหากรรมที่สุดยอดมากๆนะครับ Japan Expo ครับวันนี้ก็แบบว่าเป็นแฟนมาเป็นแน่นมากสู้มากคนในบ้านมาเจอเลเซอร์ดีใจมากดีใจมากคือเราเห็นเขาในทุกๆงานที่เราไปอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นห่วงเขาแล้วก็ขอบคุณเขามากด้วยที่มาให้กำลังใจพวกเราเยอะขนาดนี้นะครับผมใช่คือดีใจทุกครั้งที่อย่างที่ผมบอกไปว่าพอได้มาเป็นศิลปินนะครับเราตั้งแต่ผมบอกไปให้สัมภาษณ์แรกๆเลยว่าอย่างผมเนี่ยแค่ได้ขึ้นเวทีได้ร้องเพลงแล้วมีคนฟังก็ดีใจแล้วเราก็ยังดีใจว่าเฮ้ยเลเซอร์ยังตามเรามาอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลา1ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็ยังตามเราอยู่เราแบบดีใจนะทางที่แบบมีแฟนเพลงใหม่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นคนที่ตามมาตั้งแต่อยู่ Japan Expo อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยในอนาคตอ่ะเราก็ยังอยากสร้างผลงานอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆบางคนแฟนคลับบางคนก็มารอตั้งแต่เช้าเนาะก็คือเรียกได้ว่าทุกคนแบบสปิริตเต็มที่มากเลยวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ส่งแบบสปิริตไปเต็มที่เหมือนกันแต่จริงๆพวกเราก็มี5คนนะครับผมน้องลิกไดมอนด์กับเป็นต่อก็ส่งกำลังใจมาเหมือนกันนะครับผมมารวมกันพวกเรานะครับผมก็สนุกมากๆครับโอ้โหเรียบร้อยครับดูจากเหงื่อของพวกเราได้นะครับผมเรียกได้ว่าถึงขั้นแบบถอดเสื้อจริงๆเพราะว่าด้วยความที่แบบมันร้อนแล้วก็เราแบบใส่ energy แบบจัดหนักจัดเต็มมากๆก็คือจอยสุดๆจนแบบเห็นแบบอะไรนะพี่เจลแบบยิ้มตอนร้องด้วยอะไรเงี้ยอันนั้นพี่เจลผิดเราก็อย่าไปบอกเขาสิไม่บอกเขาทำไมก็คือมันเป็นวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นอีกฟิลนึงที่สนุกใช่ซึ่งเราเชื่อว่าจริงๆถ้า5คนเราว่างมาพร้อมกันมันจะต้องสนุกกว่านี้แน่นอนแต่วันนี้ก็เราก็เอาเพลงที่เรามีกัน5คนมาร้องกันแบบเต็มที่แล้วเราเชื่อว่าชีแสงที่ได้ฟังถึงแม้ว่าเราจะมี3คนนะก็มีความสุขแน่นอนครับ14ล้านแล้วครับ14ล้านแล้ว14ล้านเลย14ล้านวันนี้ใช่ครับผมขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่ฟังไม่ใช่แค่ชีแสงไม่ใช่แค่ชาวเลเซอร์นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนผ่านไปผ่านมามาฟังเพลงของพวกเรานะครับขอบคุณมากจริงๆที่ทำให้วันนี้เรามีเพลง14ล้านของตัวเองแล้วเรียกได้ว่า14ล้านวิวเนี่ยมันมีความหมายกับพวกเราล้านสวรรค์มากๆเลยนะครับเหมือนมันเป็นแบบเชื้อเพลิงกำลังใจนะครับผมแบบที่ความแบบตั้งใจของพวกเรานะครับผมทั้ง5คนแล้วก็มีทั้งทีมงานเองแล้วก็เบื้องลงเบื้องหลังอะไรคือมันรู้สึกมันอิ่มอกหัวใจอ่ะผมรู้สึกว่ามันสักเซแล้วก็ทุกคนชื่นชอบเพลงนี้พวกเราก็ดีกำลังใจมากดีใจมากๆเลยครับผมหุ้ยโอ้โหยังไม่อยากเราไม่มีเราก็บอกเขาไปไม่มีครับตอนนี้ไม่มีครับแต่ว่าถ้ามีแล้วลองไปให้ถึงก่อนเพราะว่าจริงๆในวาระสมมติว่าถ้ามันถึง10ล้านหรือวาระใหญ่ๆอ่ะที่แน่นอนคือเราจะต้องมาถ่ายรูปขอบคุณว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีคอนเทนต์เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ความหวังนะความหวังนะเดี๋ยวผมบังคับทีมงานเลยถ้ามัน20ล้านอ่ะพี่ขอร้องถ่ายตาอู่พูดแล้วตาอู่พูดแล้วดิจิตอลฟุตพริ้นท์ด้วยใช่ด้วยกี่กล้องนะเยอะด้วยก็อยากให้ถึงก่อนวันที่11มีนาคมนะครับเป็นของขวัญพวกเราก่อนใช่ก่อนวันคอนเป็นแบบมันเป็นถ้าเป็นฟิลแบบว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนไฮสคูลก็เป็นฟิลแบบว่าของขวัญก่อนวันพรอมแล้วพวกเราจะแบบจับมือพวกคุณไปมีความสุขกันในคืนนั้นสวัสดีแล้ววันละขายวันแรกเลยตกใจมากตกใจตอนแรกนอนอยู่แต่ตกใจยังไงเฮ้ยอุ้ยตอนแรกคุณพระอ๋อใช่โอเคการถ่ายอินเพลงเราด้วยโอเคตอนนั้นนอนอยู่ไม่ลองแล้ววันนี้นอนอยู่แล้วตื่นมาประมาณตอนนั้นประมาณ10โมง10นาที15นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าดูทวิตเลยมีคนบางคนแบบ
กดไม่ได้แล้วอะไรกดไม่ได้แล้วตกใจเหมือนกันตกใจกันที่มันเต็มไวขนาดนั้นใช่เพิ่มไหมให้พอไหมคะจริงๆเดี๋ยวต้องรอประกาศจากทาง official นะผม Last One official นะครับเรียกว่านั่นแหละติดตามนะครับใครยังไม่ได้ติดตามก็ไปกดติดตามไปได้นะครับแบบนี้ต้องรอประกาศนะครับเพราะว่าถามว่าใจอะอยากให้มีครบๆเลยอยากจริงๆวันนึงเล่น5รอบยังได้เลยจริงเหรอแต่ว่าจริงไม่ถึงพูดเลยจริงนะจริงนะต้องหูแล้วรอบที่5แล้วรอบที่3ก็จะแบบเปียกนิดนึงอะไรเป็นเวทลุกแต่ว่าก็ขอบคุณด้วยเพราะว่าอย่างพี่ต้าหูก็คือตื่นเช้าแล้วก็พอเราตื่นมาแล้วเราแบบเข้าไปดูในแฮชแท็กเงี้ยแล้วเราก็พิมพ์ไปว่าสถานการณ์เป็นไงบ้างอะไรทุกคนก็แบบพิมพ์กันสนุกมากมันก็เป็นบรรยากาศก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่กดบัตรไม่ได้แล้วก็ดีใจกับคนที่กดบัตรได้ด้วยเป็นว่าเจอกันวันที่11มีนาคมแล้วเราเชื่อว่าในระหว่างนี้เนี่ยยังคงมีอะไรให้เราแบบว่าได้เจอกันอีกนะครับผมต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะครับผมที่ซัพพอร์ตพวกเรามาอย่างดีดูแลพวกเรามาอย่างดีตลอดเลยนะครับสองครับบอกแล้วว่าพวกเราเป็นหน่วยแบบว่าสอดส่องทางโซเชียลแบบว่าดูหมดทุกซอกทุกมุมในแบบโซเชียลเลยจริงเป็นคนที่แบบว่าเวลาว่างอะไรเงี้ยครับหรือว่าเวลาเดินทางหรือว่าเข้าห้องน้ำเราจะชอบดูความเคลื่อนไหวเพราะว่ามันเหมือนได้รีเฟล็กตัวเองไปด้วยว่าบางครั้งเราทำอะไรหรือว่ามีเทรนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบชอบส่องไม่ได้แบบว่ายุ่งนะแบบบางทีเรื่องมันผ่านมาเองอะไรเงี้ยวันนี้ผมเคยพูดไปเหมือนดูฟีดแบ็กอะไรอย่างงี้ว่าแบบกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างซึ่งมันก็ดีมากๆเลยครับคนที่ได้บัตรไปแล้วก็ถือว่าจะเจอกันเจอกันครับบอกคนไหนซื้อบอกคนที่พลาดต้องเราลดเลยคนนี้เลยที่บ้านอ๋อสำหรับคนที่พลาดสำหรับใครที่พลาดนะครับผมกับคอนเสิร์ต One Last One Goodbye Party นะครับผมจริงๆก็ยังไงต้องทำหน้าหรอปอบเขาปอบขอโทษนะครับก็จริงๆบอกว่าไม่เป็นไรนะครับผมก็จริงๆรอฟังข่าวดีเอ้าเราฟังอะไรแบบว่าเผื่อมีแบบอัปเดตอะไรตรงนี้นะครับผมเราฟังอัปเดตอะไรอย่างงี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผลงานก็จริงพวกเรามีผลงานเพลงประกอบละครอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นผลงานเพลงประกอบละครพระนคร2410นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอุ๊ยคุณพระโอ้ไม่ก็ซึ่งจะฟังเป็นทาง official นะฮะได้วันที่8แหมวันที่8แล้ววันที่8เพราะว่าละครออนแล้วก็จะมีเสียงพวกเราประกอบแล้วส่วน MV นะครับติดตามรอเร็วๆนี้แน่นอนมาแน่บอกเลยและสำหรับช่องทางอื่นๆครับคุณเจอครับครับผมก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆพวกเราตารางงานหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมจะอัปเดตผ่านทาง Last One Official ทุกแพลตฟอร์มนะครับครับครับผมก็สุดท้ายก็ฝากฟังผลงานของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ตอบเลยนะTaste Me ถ้าเกิดไม่เพลงหนึ่งครั้งแล้วก็เพลงอื่นๆอีกมากมายรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆได้ทางช่องทาง Last One Official อย่างที่พี่เจอบอกเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับ